ช่วงของไทยทูเดย์ครับเราไปดูผลงานของนักกีฬาในต่างแดนครับครับกับรายการ IFBB Honda Women's Australian Open ฮะเอริยาจุธานุการครับนักกอล์ฟสาวของไทยตอนนี้อยู่อันดับ12ในการแข่งขันกอล์ฟโคซังชั่นระหว่าง LPGA ทัวร์และ Lady European ทัวร์กับ LPGA ทัวร์ครับก็คือ ISPS Honda Women's Australian Open ซึ่งชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐครับที่สนามรอยัลเมลเบิร์นกอล์ฟคลับประเทศออสเตรเลียครับจบวันแรกเอริยาครับอยู่อันดับ2ทำสกอร์4อันเดอร์ฮะตามหลังผู้นำคือลีฮิวฮีจากเกาหลีใต้อยู่1สโตรกครับส่วนลีเดียโคครับมือ1ของโลกจากนิวซีแลนด์อยู่อันดับ3ร่วมสกอร์รวม3อันเดอร์ก็ตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกครับแชมป์เก่าคือแคร์รีเว็บนักกอล์ฟเจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ที่23ร่วมครับอีเวนต์พาก็สามารถติดตามชมครับรอบ2วันพรุ่งนี้ครับสายๆ Fox Sport 2ครับ689เวลา 9:30 เป็นต้นไป The two daughters at home with grandma Matthew with a stellar career she's stillดูข่าวสารของวงการบาสเกตบอลประเทศไทยกันบ้างครับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมทำการคัดเลือกนายกสมาคมหลังจากที่มี2ผู้ท้าชิงที่เสนอตัวจะเข้าร่วมเป็นนายกคนใหม่นะครับทั้งพลโทเฉลิมเกียรติโพทองนาคแล้วก็พลตำรวจตีพิชัยศรียานนท์ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของสมาคมในชุดปัจจุบันครับหลังจากที่สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งว่าสมาคมจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558ครับโดยมีวาระสำคัญก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่28มีนาคมนี้ครับล่าสุดนายธงชัยวัฒนศักดากุลครับซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าคณะกรรมการบริหารในชุดปัจจุบันเองก็มีมุมมองมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงกันส่งผลให้แนวทางในการทำงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับส่วนผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยตอนนี้ที่แจ้งตัวประกาศตนมาอย่างชัดเจนก็คือพลโทเฉลิมเกียรติโพทองนาคครับอดีตเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลจัดการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยหรือว่า TBL นะครับโดยคาดว่าจะมีสโมสรสมาชิกให้การสนับสนุนพลโทเฉลิมเกียรติมากพอสมควรครับส่วนอีกหนึ่งท่านก็คือพลตำรวจตีพิชิตชัยศรียานนท์ครับกรรมการบริหารสมาคมในชุดปัจจุบันครับส่วนนายพิพัฒน์ลาภปรารถนานายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันกล่าวว่าตนเองยังไม่ตัดสินใจครับว่าจะลงชิงชัยในตำแหน่งนี้อีกสมัยหรือไม่ครับสมาคมแบดแห่งแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับเรียกสุพนิดาเกตทองเก็บตัวลุยซีเกมครับโดยเจ้าตัวบอกว่าปลื้มฮะแม้ว่าจะไปแค่เก็บตัวแล้วจะไม่มีข้อยืนยันว่าจะได้ติดทีมชาติหรือเปล่าครับเพิ่งจะได้แชมป์แกรนูล่าอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับน้องเมย์สุพนิดาเกตทองนักแบดมินตันอายุ18ปีบอกว่าดีใจมากครับที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยเข้าเก็บตัวรอบแรกเพื่อเตรียมไปซีเกมที่สิงคโปร์ครับก็บอกว่ามุ่งมั่นฝึกซ้อมกับทีมทีไทยแลนด์อย่างเต็มที่การถูกเรียกไปฝึกซ้อมกับทีมชาติถือเป็นรางวัลแห่งชีวิตแม้สุดท้ายจะหลุดโผก็ไม่เสียใจครับเพราะรุ่นพี่แต่ละคนต่างมีประสบการณ์และก็ฝีมือยอดเยี่ยมทั้งนั้นช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจนะฮะของ True Sport กันครับในช่วงของ True Sport Today ครับสนุกเกอร์เวลส์โอเพ่นนะครับรอบ16คนสุดท้ายสดตอนนี้ถึง5ทุ่มครับ True Sport 7แล้วก็ True Sport SD ครับแล้วก็อีกเซ็กชันหนึ่งครับติดตามกัน2นาฬิกา True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 4ครับเทนนิส ATP ทัวร์รายการ Rio Open ครับรอบ16คนสุดท้ายครับเซ็กชันแรก22นาฬิกาถึง2นาฬิกาแล้วก็อีก1เซ็กชันครับ4นาฬิกาถึง8นาฬิกาครับทาง True Tennis HD ครับวอลเลย์บอลครับ CV Women Champion League นะครับระหว่าง Wagis Bank Istanbul เจอกับ
ดินาโมคาซานครับก็เที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปทูสปอร์ต7ครับยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับฟุตบอลที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการทางทูสปอร์ตของเรามาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วครับวอล์ฟบวกกับสปอร์ติ้งลิสบอน 1:00 นแล้วก็เซลติกกับอินเตอร์มิลาน 3:00 นทางทูสปอร์ต1ครับโตริโน่กับอาเลติกบิลเบาตี1นะครับแล้วก็อาจักกับลิเกียวอร์ซอตี3ครับทางทูสปอร์ต2ส่วนทางทูสปอร์ต3และทูสปอร์ต HD ก็มีคู่ยังบอยเบิร์นกับเอเวอร์ตันให้ติดตามในตอน 1:00 นต่อด้วยคู่ของท็อตแนมฮอสเปอร์กับฟิออเรนติน่าในเวลา 3:00 น PSV Eindhoven เจอกับเซเดเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 1:00 นแล้วก็บีเอเรียลกับซาบวก 3:00 นติดตามทางทูสปอร์ต6ครับส่วนโรม่ากับเฟเยนอร์นั้นไปติดตามกันทางทูสปอร์ต HD 2ครับเวลา 1:00 นครับลิเวอร์พูลกับเบสิกตัสครับ 3:00 อย่าพลาดครับ True Sport HD 2แล้วก็ True For You ทับซอนสปอร์กับนาโปลีครับ 1:00 เซบีย่ากับกัสบัก 3:00 ครับ True Sport HD 3พรุ่งนี้เช้าก็ดูบาสเกตบอล NBA กันครับสำหรับใครที่เป็นคอบาสเกตบอลซานอันโตนิโอสเปอร์เจอกับ LA Clippers ในเรกูลาร์ซีซั่นหรือว่าฤดูกาลปกติ 10:30 ครับทาง True Sport 3และ True Sport HD ครับมาเฉลยคำตอบนะครับครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รางวัลเป็นบัตรไปชมฟุตบอลนัดพิเศษครับคำถามก็คือเกียร์เบิร์ตเจ็บอะไรครับครับเจ็บเข่าครับผมเจ็บหัวเข่าครับมีผู้โชคดี3ท่านนะฮะก็ตามรายชื่อที่ขึ้นมาเดี๋ยวทางทีมงานของรายการเราจะติดต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวของ World in Motion มีไฮไลท์ของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนครับให้ติดตามรับชมกันเป็นภาพสวยๆทิ้งท้ายรายการของเราในวันนี้ครับครับแล้วพบกับรายการเราใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเที่ยงครับและตอนค่ำน่าจะเปลี่ยนเวลาไหมวันศุกร์วันศุกร์นี่อาจจะขยับมาเป็น1 ทุ่มนะฮะขยับขึ้นมาเร็วขึ้นกว่าเดิมครับผม19:00 นครับผมวันนี้แล้วพบกันใหม่ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ